เวลาถึงเวลาก็ต้องพูดเหมือนต้องมัวลงหนองเนาะดูสิเดินนะดูสิเดินนะเนาะข้างหลังนะเดินคุยกันเยอะเยอะจังโทรศัพท์หยุดใช้ก่อนนะคะวันนี้กำลังจะได้กลับแล้วโอเคพร้อมหรือยังเสียบโทรศัพท์ลงสู่กระถุงเสื้อกระเป๋าเสื้อนะคะเอาตั้งตัวตรงดำรงสติให้มันหายใจเข้าลึกๆหายใจออกลึกๆถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้วนะคะโอเคมาในช่วงสุดท้ายนะคะมาในช่วงสุดท้ายนะคะก็คือพูดง่ายๆก็คือกะว่าจะให้คนอื่นเขาพูดให้หมดนะคะแล้วตัวเองก็เลยจะมารวบทีเดียวกับคอนคลูด10นาทีปึ๊บรับตังค์แล้วก็กลับบ้านได้เหมือนกันเนาะเข้าใจหากินกับคนอื่นเรานะคะก็เลยไม่ต้องบรรยายก่อนเนาะบรรยายทีหลังเอานะคะอันนี้ก็คือความชันฉลาดที่เขาเรียกว่าปฏิภาณไหวพริบนะคะปฏิภาณไหวพริบใครรู้จักยโสธราบ้างยกมือขึ้นใครรู้จักดิฉันบ้างคะใครจะไปรู้ล่ะว่าเธอเป็นใครลูกหลานฉันก็ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ได้มีความสำคัญอะไรมากมายนะคะไม่ได้มีความสำคัญอะไรมากมายเนาะค่ะขอแนะนำตัวเองเป็นวิดีโอนะคะระยะสั้นเอาเฉพาะตัวที่สำคัญจำเป็นแล้วก็เป็นปรากฏการณ์ในชีวิตมาจริงๆก็มีเสียงเนาะจริงๆมีเสียงแต่ไม่ได้เสียงนะคะอันนี้ใส่มาไม่หมดนะคะอันนี้ได้รับรางวัลระดับชาติจากองคมนตรีอันนี้ได้รับรางวัลจากท่านผู้ว่านะคะทุกปีนะคะสวยนะคะอันนี้คือคนสวยนะนี้ก็ตัวพอมาปีนี้นะคะพอมาปีนี้ก็เป็นพอมาปีนี้เอาลงเข้าไม่หมดเพราะว่าเยอะนะคะเยอะไม่รู้ทำอะไรไว้เยอะแยะตายไปเนี่ยต้องบอกว่าต้องเผาประมาณ6โมงเย็นนะคะแล้วก็ต้องพูดชีวประวัติตั้งแต่ตีสี่เนาะแล้วก็จะถึง6โมงก็ได้เผาพอดีนะคะอันนี้ว่า2563นะคะก็มีโอกาสได้อยู่ใกล้ชิดท่านนะคะแล้วก็จากนั้นมาก็ออกข่าวกันมากมายเหลือเกินนะคะแล้วก็ในปีที่ผ่านมานี่เองนะคะก็ได้รางวัลนักวิชาการที่มีผลงานทั้งในแล้วก็ต่างประเทศดีๆนะคะแล้วก็ได้เพิ่มมาอีก3รางวัลแล้วก็ไม่ต้องใส่มันเยอะเกินแต่คนก็จะอิจฉาก็จะวางยาเบื่อตายได้จะตายเร็วนะคะก็อายุประมาณ30ต้นๆ นะคะขอแนะนำตนเองว่าดิฉันมีนามว่ายะโสธาราสิริภาประภากรนะคะกดไปที่ YouTube พิมพ์ชื่อนี้ลงไปปึ๊บกดติดตามให้ดิฉันหน่อยเพราะจะมีพวกท่านอยู่ในวิดีโอนั้นด้วยนะคะไปดูซิว่าดิฉันพูดอะไรบ้างนะคะ
ให้อะไรบ้างทำอะไรบ้างแล้วก็ประกอบอะไรนะคะซึ่งวันนี้รู้สึกมีความภาคภูมิใจมากที่ได้มาบรรยายให้ระดับทุกท่านนะคะได้ฟังในครั้งนี้ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์กับการสร้างสรรค์พลังทางบวกเพื่อการปฏิบัติเพื่อการปฏิบัติและก็พัฒนางานนะคะประวัติและก็ผลงานนะคะก็ปริญญาเอกนะคะสองใบเนาะใบหนึ่งก็คือพุทธศาสนาและปรัชญาแล้วก็ใบที่สองก็คือ study education นะคะการสอนสังคมศึกษาเนาะปริญญาโทแล้วก็สาขาพุทธปริญญาตรีสาขาพุทธนะคะแล้วก็จบหลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียนแล้วก็หลักสูตรประกาศนียบัตรวิปัสสนานะคะการสอนวิปัสสนารุ่นที่1ด้วยแล้วก็จบนักธรรมชั้นตรีชั้นโทชั้นเอกนะคะชั้นโท3ใบแล้วก็ชั้นเอกก็3ใบนะคะแล้วก็มีผลงานหนังสือนะคะมีผลงานหนังสือที่เขียนไว้ดังสุดๆนี่นั่นก็คือวิถีชาวกุยวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อของชาวกุยในประเทศไทยนะฮะเราก็ยืนพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ซึ่งหนังสือเล่มนี้เราจะได้ขึ้นทูลเกล้าถวายกับสมเด็จพระเทพด้วยแต่ยังไม่ได้ทูลเกล้านะคะทูลเกล้าเฉพาะพระเจ้าบรมเธอพระองค์เจ้าอทิตยาภรณ์อันนี้เราทูลเกล้าถวายแล้วนะคะดังนั้นถ้าสำนักงานของท่านหน่วยงานของท่านอุ๊ยอาจารย์ยังไม่ได้ขึ้นถวายกับพระองค์ท่านเลยเหรอดิฉันต้องการซัพพอร์ตเงินในการจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้แล้วก็เผยแผ่เป็นธรรมทานได้ไหมคะแล้วก็จะได้เป็นผลงานของทางอบต.ของเราอันนี้ก็ได้เหมือนกันเพราะว่ามันเป็น KPI เนาะจากสุริยาเพราะเคยเห็นของสำนักวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ที่ไปโดยว่าไปก๊อปปี้เอกสารของที่เป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เป็นพิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านขวาวศรีนรินทร์นะเขาก็เป็นเจ้าภาพในการซัพพอร์ตเงินแล้วก็ปริ้นเอกสารแล้วก็เอาไปเผยแพร่ให้คนเขาก็ได้ตัวตอบ KPI ของเขาเหมือนกันนะคะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้ยโสธรใช้เวลาเขียน5ปีนะฮะใช้เวลาเขียน5ปีแล้วก็เป็นหนังสือเล่มเดียวของประเทศไทยด้วยนะคะหนังสือเล่มเดียวของประเทศไทยเนาะแล้วก็มีผลงานที่จริงทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะคะด้วยเนาะทีนี้เรามาดูนะคะความหมายของความเป็นมนุษย์มนุษย์มีอยู่ประมาณ2ตัวที่จะต้องให้ความเข้าใจอันนี้เราไม่ได้พูดถึงคนนะเราพูดถึงมนุษย์นะคะมนุษย์เนี่ยถ้าจะเอาเข้าจริงๆตามความหมายของมันเขาเรียกว่าสัตว์ที่รู้จักคิดและเหตุผลสัตว์ที่รู้จักคิดและเหตุผลหรือสัตว์ที่รู้จักคิดเหตุผลหรือสัตว์ที่มีจิตใจสามารถวิเคราะห์และพัฒนาทักษะด้านต่างๆได้เท่านั้นนะคะที่เขาเขียนไว้ว่านี่คือความหมายของคำว่ามนุษย์เนาะดังนั้นเรามาดูพลังการสร้างสรรค์พลังการสร้างสรรค์เนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยในร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยมันจะมีพลังงานอยู่ชนิดหนึ่งที่เรียกว่าพลังจิตพลังจิตมีอยู่กับทุกสัตว์นะทุกสิ่งของแล้วก็มนุษย์ด้วยที่มีความคิดแล้วก็จิตครองฉะนั้นพลังตรงนี้เราจะเรียกว่าพลังจิตหรือพลังที่อยู่ทางกายซึ่งพลังงานตรงนี้นะคะมันจะต้องควบคู่ด้วยลมหายใจดังนั้นแปลว่าสัตว์อะไรก็ตามที่มีลมหายใจพลังงานเหล่านี้มันจะมีอยู่ในสัตว์เหล่านั้นดังนั้นพลังงานเหล่านี้มันสามารถมาประกอบสร้างเป็นพลังงานในความคิดเชิงสร้างสรรค์หรือพลังงานทางบวกก็ได้พลังงานทางลบก็ได้พลังแห่งความอาฆาตก็ได้พลังงานแห่งความโชคดีก็ได้และพลังงานแห่งความเขาเรียกว่าอะไรดึงดูดแต่สิ่งที่ไม่ดีเข้ามากับตนเองก็ได้ยกตัวอย่างเช่นมนุษย์แถบอีสานวิถีความเชื่อดั้งเดิมมีความเชื่อถึงจอมปลวกว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฉะนั้นคนโบราณจึงไหว้จอมปลวกใช่ไหมคะเวลายกสารอะไรก็ต้องยกไว้ที่จอมปลวกอ่ะ
ตอนนี้เราก็ถามต่อไปอีกอันนี้ยโสธราเขียนบทความเอาไว้แล้วนะคะถึงสามารถมาพูดได้แล้วทีนี้ถามหน่อยว่าแล้วในจอมปลวกมันมีอะไรทำไมเราถึงไปไหว้ทำไมเราถึงไปไหว้จอมปลวกคะในจอมปลวกมันมีอะไรฮะสัมภเวสีทำไมเลือกไปอยู่แถวจอมปลวกสารพระภูมิตามอยู่ตามตลาดเยอะแยะไปสิเอาหลังไหนก็ได้ตัวจะเป็นต้องไปอยู่ไม่ในจอมปลวกจะไปแย่งเขาอยู่ทำไมใช่ไหมคะกันฝนได้หรือเปล่าก็ไม่รู้มีแต่แมลงอยู่ข้างในเพราะด้านในจอมปลวกมีสัตว์ประเภทหนึ่งที่อาศัยอยู่นั่นก็คืองูหรือเรียกเป็นภาษาร่างว่านาคราชหรือนาคาจะอาศัยอยู่ในจอมปลวกทุกที่ที่มีจอมปลวกแล้วงูหรือสัตว์ประเภทนี้ยังถูกใช้ในสัญลักษณ์สถานที่สำคัญและใช้ประกอบสร้างหรือเป็นพาหนะตลอดจนถึงเป็นบริวารของเทพเจ้าอย่างเช่นสอพระศิวะเห็นไหมคะของพระศิวะจะมีงูเห่าอยู่นะเครื่องบันเทิงของพระนางอุมาคืองูเห่าและบริวารของถวยเทพหลายพระองค์จะใช้สัญลักษณ์ของงูเห่าประกอบด้วยกับสัญลักษณ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นแม้แต่ในปราสาทภูมิโปนปราสาทใหญ่เหงาและปราสาทอื่นๆอยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยลาวกัมพูชาเวียดนามล้วนแล้วแต่นำสัญลักษณ์นี้มาแกะสลักอยู่ในปราสาทราชมณีทั้งสิ้นเห็นไหมคะมันก็เลยมีที่มาของว่าทำไมต้องไปไหว้มันก็เลยมีฐานคติดั้งเดิมว่าเหตุใดจึงไปไหว้เพราะฐานคติของฮินดูหรืออินเดียใต้เนี่ยจะมีความเชื่อว่านาคาเนี่ยเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์เมื่อเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์เพราะเป็นพาหนะของเทพเจ้าถูกหรือไม่คะมันจึงเลยเกิดลัทธิการบูชางูแบบโบราณมาตั้งแต่อดีตหลายพันปีตั้งแต่กำเนิดโลกและจักรวาลมาแล้วก็เลยใช้การบูชาตรงนี้มาจนบ้านเมืองของเราเนี่ยได้รับวัฒนธรรมจากพราหมณ์ฮินดูมาแต่ก่อนก็เลยได้ไหว้จอมปลวกนี้เป็นเสร็จสรรเป็นที่เดียวกันแต่ถ้าอยากจะเห็นในปัจจุบันว่ามีที่ไหนบ้างบ้าบ้าเหมือนคนไทยที่ไหว้จอมปลวกอย่าไปไหว้อย่างนั้นนะคะไปดูอินเดียได้ที่ไหนก็ไหว้จอมปลวกทุกวันนี้ก็ไหว้แล้วก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ของเขาด้วยแล้วก็มีพิธีการเจิมแป้งจอมปลวกมีพิธีการเทนมถวายจอมปลวกเพราะงูเห่าจะออกมากินนมวัวอาหารของงูก็คือนมที่มันสามารถออกมากินได้ของใหม่อินเดียใต้ก็ไหว้ทุกวันวัฒนธรรมความเชื่อเหล่านี้ก็มีมาตั้งแต่อดีตเหมือนกันแล้วถามว่าทำไมเวลาพวกเราไปทำลายจอมปลวกจึงเกิดมิติบางอย่างที่เป็นพลังงานบางอย่างมาแทรกซ้อนชีวิตของเราให้เกิดให้มีอันเป็นไปแปลว่าจอมปลวกเนี่ยต้องมีพลังงานบางอย่างที่มาทำให้เราเกิดคุณและเกิดโทษได้ถ้าไหว้ดีพลีผูกเกิดคุณใช่ไหมคะแต่ถ้าทำไม่ดีไปทำลายล้างไปทำลายเขาก็เกิดเหตุไม่ดีเกิดขึ้นกับเราอันหนึ่งที่ได้จากผลงานวิจัยมาเลยนะคะก็คือบ้านแตกสองสามีภรรยามีข้อบาดหมางกันตบตีทะเลาะเบาะแว้งกันจะอยู่ในบ้านสามบ้านนั้นจะอยู่ไม่เย็นเป็นไม่สุขเลยมันจะมีเรื่องที่จะต้องรุ่มร้อนกระวนกระวายอยู่ตลอดเวลาถามว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากพลังงานตรงนั้นมันเกิดมาจากอะไรครับมันเกิดมาจากงูนาคาที่เราเรียกว่าสัตว์ศักดิ์สิทธิ์เพราะงูประเภทเลื้อยคลานเป็นงูเป็นสัตว์ชนิดเดียวที่มีพลังจิตค่อนข้างสูงมากพลังจิตของเขาคืออะไรมันคือความอาฆาตเห็นงูจงอางไหมฮะถ้าเราไปเอาไข่งูจงอางมาอ่ะถ้าเราไปเจองูจงอางกลางป่าและกำลังอุ้มไข่ของงูจงอางอยู่บอกว่าคุณจะต้องวิ่งให้ทันเขานะต้องวิ่งให้ทันงูจงอางกลางป่านะเพราะมันจะหวงไข่มันยิ่งกว่าอะไรแต่เวลาเราเอางูจงอางมากิน
ทั้งที่แม่งูจงอางไม่ได้อยู่กับรังนั้นเลยแต่ทำไมมันถึงตามเรามาถึงที่บ้านได้แปลกไหมคะแปลกแล้วก็มีข่าวออกอากาศเยอะแยะเลยที่ว่ากองทัพงูเข้าไปบุกบ้านจนทำให้บ้านหลังหนึ่งนั้นอยู่ไม่ได้เพราะหลังบ้านของเขานั้นเขาทำการเผาอะไรคะเผาพื้นที่ของงูที่เขาไม่ได้รู้เพราะว่ามันเป็นโพรงหญ้าเขาก็เลยเผาเลยจัดการเผาแล้วทำลายแล้วก็จ้างช่างที่เขาฆ่าปลวกนะคะต้องอัดยาเข้าไปใต้ดินใช่ไหมแล้วทะเลไอ้ข้างล่างใต้บ้านมันเป็นที่อยู่ของงูเห่าแต่แปลว่างูในพื้นนั้นตายหมดแต่แม่ของงูตอนนั้นรอดตัวเดียวพอหลังจากนั้นมาอีกวันสองวันกองทัพงูไม่รู้มาจากไหนมันจะต้องคลานเข้าไปในบ้านหลังนี้เพื่อที่จะฉกกับเจ้าของมันเป็นเรื่องที่แปลกและมันก็มาอย่างนั้นทุกอาทิตย์ละเป็นวันละเป็น10ตัว20ตัวจนเต็มบ้านจนเจ้าของบ้านอยู่ไม่ได้อันนี้ก็ออกข่าวช่อง3ออกข่าวช่อง7ก็แยกกันไปหมดเลยดังนั้นงูพวกนี้มันจะมีแรงอาฆาตดังนั้นเวลาคนเฒ่าคนแก่ก็เลยไม่อยากมีปัญหากับจอมปลวกไหว้ซะแล้วก็เส้นด้วยดังนั้นเขามันก็เลยมีเคล็ดว่าถ้าอยากจะสำเร็จหรืออยากจะทำอะไรขึ้นเวลาเส้นจอมปลวกให้เส้นกับไข่ไก่ให้เส้นกับไข่ไก่อย่าไปเอาไข่ไก่เป็นลูกๆนะคะให้เอาไข่ไก่ที่ต้มสุกแล้วเราก็ปอกเปลือกให้เรียบร้อยแล้วเอาไปวางไว้ซักกับใบตองเอาไปวางไว้อย่างนั้นแหละเดี๋ยวประมาณ 3-4 วันเดี๋ยวเราจะรู้สึกว่าไข่ไก่มันหายไข่ไก่มันหายเพราะงูเห่ามันชอบกินไข่ดังนั้นเวลาปอกไปเส้นทุกวันก็บอกว่าแล้วทำไมจะต้องเอาไข่ไปเส้นพญานาคด้วยพญานาคก็คืองูงูชอบกินไข่ไก่เห็นไหมคะอันนี้ผลจากการศึกษาเป็นแบบนี้ดังนั้นของดีมันมีของไม่ดีมันก็ปนดังนั้นที่ข้าพเจ้าพูดอยู่ตรงนี้เพื่อที่จะบอกว่าขนาดสัตว์เดรัจฉานเขายังมีพลังงานของเขาและเขาก็รู้ว่าใครสร้างคุณกับเขาและเขาใครสร้างโทษให้กับเขาแต่มันมีสัตว์อยู่หลายสัตว์เหลือเกินนะสัตว์อยู่หลายจำพวกที่เราไปสร้างความลำบากให้กับเขาแต่เขาไม่โต้ตอบแต่พลังจิตของเขานั้นเขามีความอาฆาตแค้นแล้วก็พยาบาทฝังอยู่ในจิตนั้นภายในก็เกิดการสาปแช่งของสัตว์ต่างๆดังนั้นการที่เราไปทำธุรกรรมหรือไปทำอะไรก็ตามมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็สร้างรอยน้ำตาหรือความเจ็บปวดให้เกิดขึ้นกับสิ่งที่มีร่างกายกับมีลมหายใจเมื่อนั้นเราจะได้รับผลกระทบย้อนกลับมาหาคืนก็คือพลังงานทางลบซึ่งพลังงานทางลบนี้มีผลทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถบอกคุณได้ว่าเมื่อพลังงานตรงนี้มันมีเกิดขึ้นมาก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 เวลาคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าแต่หน้าที่การงานความรักการดูแลลูกการเป็นภาวะผู้นำหรือการเดินทางทุกอย่างจะเกิดปัญหาเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณทันทีดังนั้นทางหลักการทางพระพุทธศาสนาก็เลยว่าฉันไม่รู้หรอกว่ามนุษย์หลายพันล้านคนเนี่ยไปทำอะไรมาบ้างไปสร้างวิบากกรรมอะไรมาบ้างมันจึงมีขั้นตอนการทำสมาธิเพื่อให้จิตใจของเราเข้าสู่ความสงบแล้วก็สวดมนต์เมื่อสวดมนต์เสร็จแล้วก็รู้ถึงบุญถึงกุศลถึงคุณงามความดีและอาศัยบุญบารมีของพระพุทธเจ้าหลังจากนั้นก็แผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายก็แผ่จิตตานุภาพตรงนี้ไปดังนั้นอนุภาพของการแผ่เมตตาตามหลักธรรมตามพระพุทธศาสนาจึงมีผลและช่วยชะล้างพลังงานไม่ดีที่อยู่ในร่างกายและจิตวิญญาณของตนเองได้อันนี้ช่วยได้ 50% เลยอันนี้การันตีว่าช่วยได้ 50% กับการแผ่เมตตาแต่พลังงานการแผ่เมตตาของเราทุกๆวันที่เราแผ่ออกไปแล้วถามว่ามันจะคงอยู่ต่อไปไหมคะมันจะเสื่อมและมันจะคงอยู่ถาวรด้วยหลักการและเหตุผลทางวิทยาศาสตร์อย่างไรเมื่อใดก็ตามที่คุณรู้สึกว่าคุณทำบุญคุณสร้างความดีแล้วคุณแผ่ความดีเมื่อนั้นจิตวิญญาณของคุณจะรู้สึกเป็นบุญเป็นกุศลในขณะนั้นมันจะมีพลังงานที่เป็นความดีที่มันสามารถแผ่ออกไปตามท้องฟ้าและอากาศที่มันกระจายออกไปจากตัวของคุณได้เวลาคุณทำเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเวลาคุณกลับบ้านเมื่อกลับบ้านปุ๊บคุณรู้สึกว่าจิตใจของคุณเริ่มไม่ดีเห็นไหมคะสามีขี่เหล้า
สามีหน้าตาไม่หล่อเลยหน้าตาเหมือนปลาดุกชนเขื่อนอย่างเงี้ยภรรยาพวกเรามองเห็นก็ไม่มีอารมณ์นะหมดอารมณ์ทางเพศแล้วฉันจะไปหาสามีฝรั่งหล่อๆใหม่ๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยจิตใจของเราก็รู้สึกเริ่มไม่ดีขึ้นมาละนะอกุศลเริ่มเกิดขึ้นเราก็ต้องไปแผ่เมตตาใหม่ไปสร้างความดีแล้วแผ่เมตตาใหม่ดังนั้นทางวิทยาศาสตร์จึงบอกว่าในแต่ละวันเวลาเรารับรู้อารมณ์ไม่ดีเข้ามาในใจของเรามันจะเป็นพลังงานที่ไม่ดีและพลังงานไม่ดีตรงนี้มันจะไม่ได้ก่อให้เกิดความคิดแบบสร้างสรรค์มันจะมีแต่ความคิดลบๆความคิดเรื่องเลวทรามต่ำช้าความคิดในเรื่องแย่ๆแล้วก็เป้าประเด็นที่ไม่มีสาระเราจะสังเกตได้ว่าเวลาคนชอบบอกผู้อื่นเนี่ยอย่างนี้ฉันได้ยินนะเมื่อเช้าเนี่ยมีหลายท่านเหลือเกินดินทาฉันกินข้าวแล้วก็กินกาแฟก็บอกว่าอุ้ยวิทยากรคนนี้นี่ก็จะมันงามเลยเนาะสวยจริงๆนะฉันอิจฉานางเหลือเกินอุ้ยเราฟังนี้เรารู้สึกเราเครียดแค้นซะเหลือเกินว่าไหวฉันทำไมนะในพลังงานเนี่ยก็เริ่มไม่ดีไปเครียดแค้นเขาในเรื่องที่ไม่ดีก็สะสมอยู่ในจิตใจเมื่อสะสมอยู่ในจิตใจพลังงานตรงนี้มันจะไม่ได้ก่อให้เกิดความคิดแบบสร้างสรรค์ได้แต่พอเวลาเรามีความคิดแบบเราจะไปปล่อยสัตว์เราจะไปช่วยคนไฟไหม้ไฟไหม้บ้านเขาไม่มีอะไรทรัพย์สมบัติก็ถูกไม่ไปหมดแล้วฉันจะเอาเงินสักร้อยหนึ่งสองร้อยหรือเอาข้าวสารอาหารแห้งไปช่วยเขาแล้วก็เวลาเราไปเห็นสภาพบ้านถูกไฟไหม้ไปเห็นพ่อแม่ครอบครัวของเขาต้องร้องไห้ด้วยน้ำตาด้วยทรัพย์สมบัติหามาตลอดทั้งชีวิตเนี่ยมันอันตรธานหายไปเราไปเห็นแล้วก็เกิดความยังไงคะตระหนักรู้ว่าโอ้กว่าจะทรัพย์สมบัติกว่าเขาจะสร้างมาได้กว่าเขาจะหามาได้สังกะสีกว่าจะหามาได้แต่ละแผงเสื้อผ้ากว่าจะมาหามาได้แต่ละผืนแต่ละชุดล้วนแล้วแต่มันจะต้องทำงานเก็บเงินสรรหามากว่าเขาจะมีที่อยู่ที่กินที่หลับที่นอนอยู่ๆมาไฟไหม้เนี่ยมันกวาดล้างเอาไปหมดอุ้มหน้ารำพดจังเลยเราก็เกิดความเห็นอกเห็นใจเวลาเราไปช่วยเสร็จแล้วก็เกิดความสบายใจว่าอุ้มเราได้ช่วยเวลากลับมาปุ๊บความคิดสร้างสรรค์มันเริ่มเกิดขึ้นมาอุ้ยเขาว่ามันเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรเขาว่ามันเกิดจากภรรยาหมั่นไส้สามีที่ไปแอบมีกิ๊กเล่นชักกันแล้วก็เอาน้ำมันมาราดเผาบ้านอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะมันก็รู้สึกเกิดกระวนความคิดที่มีปัญญาขึ้นมาแบบเอ๊ะไฟฟ้าระวงจรแบบนี้โอ๊ยไม่ได้แล้วฉันต้องกลับไปดูบ้านฉันว่ามีสายไฟอะไรที่มันชำรุดไหมมีอะไรที่มันพอปรุงพอเปลี่ยนไหมเห็นไหมคะแปลงที่ว่าความคิดดีๆมันเกิดขึ้นมาเองเวลามันมีฐานคติความคิดแบบดีๆดังนั้นพลังงานตรงนี้ทางวิทยาศาสตร์เขาจึงเรียกว่าพลังงานนี้มันเป็นพลังงานที่สามารถเป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดความคิดแบบสร้างสรรค์และเป็นพลังงานเชิงบวกได้ดังนั้นพลังงานเหล่านี้เนี่ยนะคะมันจะเป็นพลังงานความคิดสร้างสรรค์ที่มีอยู่ประมาณ4เหตุปัจจัย4กระบวนการเกิดที่เป็นการสร้างสรรค์สร้างให้มีสร้างให้เป็นสร้างให้เกิดแล้วก็สร้างให้ประจักษ์หรือศิลปะการสร้างสรรค์ขึ้นมา1คิดแปลกใหม่2ค้นพบสิ่งใหม่3การคิดที่นำไปสู่การปฏิบัติจริง4การคิดที่มีความถูกต้องและเหมาะสมมันจะเกิดขึ้นในช่วงที่เรามีความคิดดีๆ4ตัวนี้จะถามนะคะทุกคนต้องสรุปตัวนี้ให้ฟังถ้าไม่ได้ฟังความคิดสร้างสรรค์ตัวนี้ถือว่าไม่ผ่านแต่ละคนนะคะเอาละไปองค์ประกอบความคิดสร้างสรรค์ดังนั้นความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมันจะต้องมีองค์ประกอบอยู่4หลักใหญ่ๆเลยเวลามันมีความคิดอะไรขึ้นมาขณะนั้นวิทยาศาสตร์เขาก็เลยตีออกมาว่าความคิดแบบคล่องแคล่วความคิดแบบริเริ่มความคิดแบบยืดหยุ่นและความคิดแบบละเอียดละออในขณะที่คุณทำสิ่งดีๆในขณะที่คุณกระทำอะไรก็ตามที่มันเป็นความถูกต้องหรือการช่วยสัตว์หรือการให้อาหารมันหรือการที่เหมือนข้าพเจ้าได้มาให้ธรรมะให้แนวทางให้ความรู้ความคิดสร้างสรรค์มันก็เกิดขึ้นมาว่าตอนเย็นนี้ฉันรู้สึกว่าฉันมีพลังที่จะไปทำความดีต่อหรือรู้สึกว่าวันนี้ถ้ามันรู้สึกว่า
อิ่มเอมปรีดาปราโมทย์กับการที่เราได้สร้างสรรค์สังคมเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นพลังที่ดีเรารู้สึกว่าวันนี้พูดจริงๆว่าทานอาหารไม่ถึง1ทัพพีตอนเที่ยงทานอาหารไม่ถึง1ทัพพีเลยเอ๊ะทำไมรู้สึกมันไม่หิวแม้แต่ตอนบ่ายตอนนี้ก็รู้สึกว่าตัวเองไม่หิวเพราะจิตมันตื่นมันมีพลังงานที่ดีเข้ามามันก็เกิดความคล่องแคล่วเห็นไหมครับความคิดริเริ่มแล้วก็มันมีความยืดหยุ่นมากเวลาบ้านถูกไฟไหม้ตัวเองต้องไปจัดการmanagement ชีวิตตัวเองอย่างไรนะคะเวลาสามีจะมีชู้เรามีวิธีการป้องกันอย่างไรอย่างรักคุณเราต้องมองมาที่ตัวเองก่อนว่าฉันสวยพอไหมหุ่นฉันหมูกระทะหรือหนูเชิญยิ้มเราต้องมองมาที่ตัวเองแทนที่ว่าเราจะมองว่าสามีเราไม่ดีเราต้องมองมาที่ตัวเองก่อนว่าแต่ละวันความเป็นผู้หญิงนักวิชาการเขาบอกมาแล้วนะคะว่าสาเหตุที่สามีมีชู้มันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะความคิดของสามีมันแย่แต่เพราะเรามันไม่สวยฉะนั้นเราจะทำอย่างไรที่เราจะนำสามสิ่งตรงนี้มาพัฒนาให้เกิดบุคลิกภาพเกิดขึ้นกับเราเราต้องพัฒนาตนเองไม่มีคิ้วก็เป็นการสร้างไม่เคยยิ้มให้คนในสำนักงานเลยตื่นเช้ามาสวัสดีค่ะแล้วก็ยิ้มยิ้มไม่ออกใครพูดว่าแปมซี่ฉีดมันไปก่อนตอนเช้าตอนเย็นโอ้ท่านนายกคะสวัสดีค่ะแล้วก็คิดอยู่ในใจแป๊บสิแล้วก็ยิ้มออกมาไม่เพิ่มเงินเดือนให้กูสักทีเลยข้างในจะเป็นยังไงก็ช่างแต่ต้องยิ้มออกมาถ้ายิ้มไม่ออกต้องหาเครื่องยืดเหนี่ยวแป๊บสิแป๊บสิแล้วทำอย่างนั้นตลอดเวลานับการที่ก็ต้องอยู่กับคนต้องรับภาระต้องวิเคราะห์ต้องอะไรหลายอย่างสิ่งเหล่านี้ต้องนำพลังงานตรงนี้ไปใช้เพราะมันทำให้ความคิดของคุณสร้างสรรค์เพราะคุณต้องเป็นบุคคลเพื่อการเซอร์วิสคนที่มาหาอย่างเช่นคุณเป็นหมอคุณเป็นพยาบาลคุณเป็นครูที่จะต้องสอนในโรงเรียนเขาไม่ใช่คุณไปสอนอย่างย่ายมันก็ต้องในโรงเรียนก็ต้องมีอะไรนะก็ต้องมีคนก็ต้องมีมนุษย์เดินใช่ไหมมนุษย์1คน2คน3คนห้อง1มี20แล้วทั้งโรงเรียนมันมีกี่ร้อยเขาไม่ได้ให้คุณไปสอนคนคนเดียวที่ไหนเขาให้สอนให้คุณต้องไปเจอคนเป็นร้อยดังนั้นภาวะปัญหาที่มันสูงเสประเดี๋ยวประดังเข้ามาแต่ละวันคืนเดือนปีมันเยอะเมื่อมันเยอะเราจะเห็นการว่าคุณไปด่าลูกเขายิ่งแต่ทุกวันนี้โซเชียลใช่ไหมคะอัดคลิปแล้วก็พูดกับครูก็กำลังโมโหนะสามีดีๆมาแล้วก็พูดออกมาซะไม่มีลิมิตเลยพูดเอาก็อัดคลิปไว้รอแชร์เพื่ออะไรคะไอ้คนเราก็ชอบด้วยก็ชอบกดแชร์ยิ่งแชร์มากไอ้เจ้าของคลิปก็ยิ่งได้เงินมากทุกวันนี้เรื่องถูกเรื่องผิดก็เลยไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดบนหน้าเพจ Facebook ขอแค่ยอดแชร์ก็พอไม่รู้อะไรถูกไม่รู้อะไรผิดแต่ต้นเหตุมันเกิดมาจากเรื่องไม่ดีมันเลยกลายเป็นกระแสมันเลยกลายเป็นความร้อนและสังคมก็เลยเข้ามามองเยอะฉะนั้นคนที่เห็นโอกาสตรงนี้ก็เลยสร้างอะไรคะสร้างกระแสเพื่อให้ได้ผลประโยชน์ขึ้นมาคนได้ก็ได้ไปแต่คนเสียมันมีคือใครคะครูใช่ไหมที่เราเห็นเมื่อเช้าวันนี้ใช่ไหมไปด่าลูกเขาเห็นไหมคะไม่ใช่ว่าไปด่าลูกเขาเฉยๆแต่ว่ามันเหมือนลักษณะเป็นการประจานซึ่งความหมายของคำว่าประจานคือมันผิดอยู่แล้วฉะนั้นลิมิตตรงนี้ข้าราชการครูจะต้องอบรมข้าราชการหรือเราต้องทำงานในหน่วยงานทำไมเราต้องอบรมแต่ละปีคะเพราะเราต้องมาเพิ่มพูนเราต้องฟังแล้วต้องฟังอีกฟังแล้วต้องฟังอีกผู้บริหารในแต่ละปีเนี่ยนะฮะต้องฟัง365วันในประชุมแทบทุกเดือนละ3ครั้งก็มีแล้วก็ฟังให้กับคนมาพูดกลับไปที่หน่วยงานของตนเองยังต้องไปฟังปัญหาที่เกิดขึ้นในหน่วยงานของตนเองอีกไอ้นั่นแอบนอนเที่ยงไอ้นี่ขโมยสายยางมาไปขายไอ้นั่นขโมยทองเหลือมาไปชั่งกิโลขายก็ต้องมานั่งจัดการในหน่วยงานองค์กรตัวเองอีกไม่รู้อะไรเยอะแยะเต็มไปหมดมันเกิดแต่ปัญหาขึ้นมาดังนั้นทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้จึงสมควรที่จะต้องปรับสมดุลพลังงานของตนเองถ้าพลังงานของคุณเป็นพลังงานที่ดีมันจะเป็นองค์ประกอบที่พัฒนาไปสู่ความคิดแบบสร้างสรรค์คุณจะรู้สึกคล่องแคล่วแต่ละวันคุณจะไม่มายกับการหยุดยิ้มอย
แต่ฉันข้าพเจ้าเนี่ยมีคนนินทามาตั้งแต่เช้าว่าสวยมากเหลือเกินฉันก็ยังไม่หยุดยิ้มฉันก็จะต้องยิ้มตลอดของฉันเพราะมันเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องยิ้มแอมสเตย์ก็ต้องยิ้มเจอหน้าคนสวยเจอหน้าคนประเสริฐก็ต้องยิ้มตลอดเพราะนั่นคือหน้าที่ของเขาเพราะประตูกับการสื่อสารอันดับต่อไปสิ่งที่คนมองเห็นก่อนคือต้องยิ้มก่อนแล้วมนุษย์ที่กำลังรับสารก็จึงรู้สึกสื่อรับสารได้ว่าอ่ะคนเนี้ยอยากเข้าไปพูดด้วยแล้วก็อยากเข้าไปที่จะไปปรับความคิดอะไรของตัวเองว่ามีปัญหาอะไรคะมีอะไรให้ดิฉันช่วยไหมเอาเอกสารผมเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยดำเนินการกี่วันแล้วยังไม่ผ่านเลยมันขาดอะไรมันขาดตกบกพร่องอะไรเราก็เช็คดูไปว่าโอ้พี่ขาดใบรับรองแพทย์นะคะต้องไปเอารับรองแพทย์มาที่นี่เองค่ะจบแล้วพรุ่งนี้ช่องก็มายื่นแต่เช้านะคะโอ้เขารู้ประเด็นว่าเขาต้องไปหาอะไรมันแค่นั้นเองมันไม่ใช่เรื่องที่เราต้องไปกระแชกใส่เขานะกระชกกระแชกมันไม่ใช่เพราะเวลามันกระแชกด้วยมันพูดด้วยปุ๊บมันไม่ได้คนที่รับสารเนี่ยไม่ได้มีความรู้สึกแค่ว่าตนเองต้องไปจัดการอะไรแต่อารมณ์ตัวที่สองที่มันผุดขึ้นมาก็คือว่ามันจะตามมาด้วยความหมายเอ๊ะทำไมพนักงานนี้ต้องมาทำอย่างนี้ใส่ผมยังมูดอย่างนี้เห็นไหมคะเราก็เลยเห็นในโซเชียลที่ว่าคนไปฟ้องตำรวจแล้วก็ตำรวจก็มีปัญหาไม่รับฟ้องแล้วก็มาด่าใส่อีกนะคะเขาก็ถ่ายวิดีโอไว้เพราะผมก็แจ้งของหายในรถผมหายนู่นนี่นั่นก็ไม่ยอมรับแจ้งเขามันก็เลยเกิดเป็นดราม่าขึ้นมาในสังคมปัจจุบันนะคะแล้วก็ความคิดสิ่งที่เป็นพลังงานสร้างสรรค์ก็ประกอบไปด้วยการริเริ่มความยืดหยุ่นแล้วก็ความละเอียดละออด้วยเช่นเดียวกันลองดูหัวสมองของเราขณะเดียวนี้แล้วมองออกไปเหมือนเด็กคนนี้สิคะว่าคุณจะรู้สึกอย่างไรถ้าคุณเป็นเด็กผู้ชายคนนี้นะคุณเป็นเด็กผู้ชายคนนี้แล้วคุณมองเข้าไปในเมืองที่กำลังถูกไฟไหม้คุณที่นั่งอยู่ที่นี่60ท่านคุณจะรู้สึกอย่างไร1ดีแล้วองค์การบริหารส่วนตำบลไฟไหม้ผู้บริหารนั่งในก็นั่งหัวเราะหรือนั่งร้องไห้เนาะท่านก็คงจะนั่งแบบดีแล้วเราจะได้เบิกงบประมาณสัก100 ล้านมาสร้างใหม่ก็ยิ้มออกไปอันนี้คือทัศนคติอันหนึ่งแล้วขณะที่เราถูกคนไฟไหม้บ้านเราจะรู้สึกยังไง1ความคิดบอกว่านั่นแหละมันประมาทไฟลัดวงจรอีกคนนึงนั่นแหละมันไม่มีความรับผิดชอบสมแล้วที่มันถูกไฟไหม้อีกคนหนึ่งอู้ตายแล้วทำยังไงฉันจะช่วยเขาได้อีกคนหนึ่งอู้ตายแล้วขอแสดงความเสียใจด้วยเกิดความตระหนักตกอกตกใจแล้วก็คิดหาวิธีการที่จะช่วยเขาในเบื้องต้นก่อนว่าเขามีเสื้อผ้าอาภรณ์มีของอยู่ของกินไหมเห็นไหมคะ5 คนยังคิดไม่เหมือนกันฉะนั้นมุมมองจากภาพตรงนี้มันสื่อความหมายให้ทุกท่านได้รับรู้ว่าถ้าท่านมีพลังงานทางบวกท่านจะต้องมองภาพเด็กคนนี้แล้วท่านสามารถตอบโจทย์ตนเองได้ว่าตนเองมีพลังงานทางบวกหรือตนเองมีพลังงานทางลบนั่นก็คือหลักวิทยาศาสตร์ที่คุณรู้ภายในจิตสำนึกของคุณเองว่าเวลาคุณเห็นภาพนี้แล้วหัวสมองของคุณมันสั่งการว่าอย่างไรฉะนั้นถ้าตนเองรู้แล้วว่าเอาถ้าเห็นแล้วรู้สึกว่าดีใจด้วยที่บ้านหลังนั้นจะได้ถูกไฟไหม้ก็หัวเราะย่อไปโน่นนี่นั่นท่านจะต้องรีบปรับสมดุลพลังงานของท่านด่วนจี้ไปสนิจหาเลยเพราะอะไรคะเพราะเมื่อใดก็ตามที่คุณคิดริเริ่มแล้วว่าคุณมองเห็นสิ่งที่กำลังเป็นภัยพิบัติและมองเห็นเป็นความตลกโขกขันมองเห็นเป็นความสุขที่มันเกิดขึ้นภายในจิตใต้สำนึกของคุณนั่นหมายความว่าพลังงานจิตของคุณมันจะก่อตัวเป็นอนุภาพหรือพลังงานวิเศษเวลาเราทำสมาธิมากๆเนี่ยเวลาเราคิดอะไรมันจะเป็นไปตามสิ่งที่เราคิดคนทำสมาธิมากๆเนี่ยเวลาแช่ชักหักกระดูกใครเนี่ยจะเป็นไปตามปากตัวเองอย่างเช่นพ่อแม่พ่อแม่มีความบริสุทธิ์กับลูกไม่เคยคิดที่จะฆ่าล้างผลาญลูกมีแต่ให้กับให้แล้วเลี้ยงดูตั้งแต่โตมาจนถึงปัจจุบันมีแต่ความปรารถนาดีหวังดีพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าบุพการีที่คนกราบไหว้เป็นอันดับหนึ่งในครูเรือนก็คือพ่อกับแม่คุณต้องกราบให้ได้ก่อน
เพราะนั่นคือพระอรหันต์ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดความหมายของคำว่าศักดิ์สิทธิ์คือพลังงานของพ่อแม่ที่มีให้กับลูกและอวยพรอวยชัยประสิทธิ์ประสาทให้นั้นพลังงานเหล่านี้มันเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ที่คุณหาไม่ได้อีกแล้วในโลกกระทาใบนี้มันคือความจริงเขาวิจัยออกมาแล้วค่ะคุณไปหาพระพระได้ให้แค่พรอายุวันโนสุขังพลังขอเธอจงมีความสุขขอเธอจงมีพลังขอเธอจงมีความคิดที่ดีขอเธอจงมีพลังงานการสร้างสรรค์แต่เมื่อใดก็ตามที่คุณไปคิดกับพ่อแม่ไม่ดีอกุศลเกิดขึ้นกับคุณถามว่าพลังงานที่พระให้มาอายุวันโนสุขังพลังเกิดไปตามนั้นไหมคะไม่เพราะเริ่มแรกของเราจิตของเรามันไม่ดีแล้วมันไม่สามารถพัฒนาต่อเป็นพลังจิตหรือเป็นพลังงานที่ดีมันไม่สามารถพัฒนาต่อไปได้ดังนั้นคนที่สวดมนต์ทุกวันทำสมาธิทุกวันคิดถึงความดีทุกวันคิดถึงการให้คิดถึงการช่วยเหลือหรือคิดถึงแต่เรื่องดีๆในการสร้างสรรค์ทุกวันปุ๊บจิตของเขามันจะกลายเป็นจิตตานุภาพเคยได้ยินคำนี้ไหมคะจิตที่มีพลังงานดึงดูดเมื่อจิตมันมีพลังงานของมันขึ้นมาปุ๊บมันจะดึงสิ่งที่ดีเข้ามาเราจึงเห็นคำหนึ่งของคุณพระที่พูดว่าคนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้วันนี้อาจจะตกต่ำแต่วันหน้าก็ได้เป็นเจ้าคนในคนเพราะความคิดพื้นฐานของเขาดีพลังงานดีมันรักษาชีวิตของคนคนนี้ให้อยู่รอดปลอดภัยพูดง่ายๆคือเทวดารักษาผีคุ้มครองไปอยู่ที่ไหนก็ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้อันนี้ข้าพเจ้าก็ประสบกับตัวเองจริงๆแล้วประสบจริงๆแล้วเหมือนกันนะคะตั้งแต่ว่าไฟไหม้ที่พักของตัวเองไหม้ไปหมดเลยเงินทองที่เก็บมาไหม้เสื้อผ้าอุปกรณ์ไม่มีเลยนะคะไม่มีเลยแต่พอเวลากลับกันในหลังจากนั้นมาวันสองวันคนก็เข้ามาช่วยเราเยอะแยะเต็มไปหมดเอาเสื้อผ้ามาให้ก่อนแล้วก็ตามด้วยเงินแล้วก็จากนั้นก็ตามด้วยโอกาสที่เข้ามาแต่ช่วงนั้นเรายอมรับว่าใจเรามันตกเพราะว่าห้องถูกไฟไหม้ใช่ไหมใจมันตุ๊บไปเลยแล้วก็อู้จะทำยังไงทรัพย์สมบัติอะไรฉันไม่มีสิ่งที่มันติดตัวฉันได้ก็คือเสื้อกับผ้าชุดนี้เองที่มันติดอยู่กับตัวเรานอกนั้นมันไหม้ไปหมดเลยในห้องไม่เหลืออะไรเลยนะครับทรัพย์สมบัติที่หามาเป็น10ปีมันไปหมดเลยฉะนั้นเราก็เลยตระหนักดีว่าถ้าเราไม่มีคุณงามความดีที่ชาร์จแบตเตอรี่อยู่กับตัวเราจะไม่สามารถมายืนอยู่ตรงนี้แบบเป็นความสำเร็จเป็นความสมหวังเป็นความสมปรารถนาได้เราจะไม่มีงานทำเราจะไม่มีทางไปเราจะไม่มีที่ไปเพราะมันจะมีพลังงานอย่างหนึ่งที่เวลาคนเห็นคุณแล้วเขาต้องตาต้องใจผู้หญิงเราเนี่ยเวลาผู้ชายเขาต้องตาต้องใจแล้วเนี่ยนะมันมีพลังงานอย่างหนึ่งที่ดึงเขาเข้ามาอย่างนั้นเขาไม่ยอมเสียเงินแสนเงินล้านเรานะคะคุณพี่เนาะขนทั้งทองเอาไปให้ทองไม่พอต้องเป็นเงินอีกสมัยตะกอนไก่ไม่พอยังเป็ดเป็ดไม่พอยังควายไม่พอยังวัวอีกเรียกอินไปทั่วเลยผู้หญิงเราใช่ไหมคะเห็นไหมถ้าผู้หญิงไม่ดีจริงนะเราไม่สามารถเรียกทรัพย์สมบัติของเขามาได้แปลว่ามันต้องมีอะไรในยักษ์ในนั้นแน่นอนแต่ผู้หญิงที่เลอค่าแล้วคนทั่วโลกที่สามารถซัพพอร์ตชีวิตของคนคนนั้นให้เขาเป็นราชินีได้เนี่ยมันต้องมีพลังงานขนาดไหนเขาต้องสร้างบุญบารมีมาขนาดไหนกว่าคนหนึ่งจะเป็นนางงามจักรวาลกว่าคนคนหนึ่งจะขึ้นมาเป็นพระราชินีกว่าคนคนหนึ่งจะขึ้นมาเป็นเจ้าคุณพระศรีนีนาถภายในจิตวิญญาณของเขาเขาต้องสั่งสมพลังจิตานุภาพของเขาขนาดไหนฉะนั้นทางวิทยาศาสตร์เขาจึงบอกได้เลยว่าถ้าสภาวะจิตของคุณไม่มีพลังงานแห่งคุณงามความดีหรือบุญบารมีเนี่ยมันไปไม่ถึงจุดนั้นอย่าว่าแต่ระดับนั้นเลยแค่เรามีงานทำอยู่ในชุมชนของเราแล้วมีเงินเดือนกินแต่ละเดือนเลี้ยงดูตัวเองจนเกษียณอายุราชการไปได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะการที่อะไรบางอย่างที่จะมาเลี้ยงดูให้เราเลี้ยงดูตัวเองไปจนถึงมันตายได้จึงไม่ใช่เรื่องง่ายฉะนั้นมันจึงเกิดมาจากพลังจิตตานุภาพฉะนั้นพลังจิตตานุภาพมันจึงมีสองอย่างจิตตานุภาพฝ่ายดีที่บอกว่าดึงดูดแต่สิ่งที่ดีเข้ามาหานะฮะดึงดูดแต่สิ่งที่ดีเข้ามาหาฉะนั้นคนเราจะต้องเริ่มต้นจากความคิดดีก่อนค่ะเมื่อคิดดีแล้ว
เราจะขั้นตอนต่อไปมันจะเป็นการกระทำที่ดีเมื่อเราทำดีออกไปแล้วใจเราจะรู้สึกเราสบายเพราะมันเริ่มต้นที่คิดดีนะคะฉะนั้นการทำอะไรทุกอย่างก็แล้วแต่ถ้าคุณไม่ประสงค์อยากจะยิ้มมันจะไม่ยิ้มตั้งแต่เริ่มต้นจะฝืนให้ยิ้มยังไงก็แล้วแต่มันจะไม่เรียกว่ายิ้มแน่นอนดังนั้นคุณจะต้องมองก่อนว่ายิ้มมีอานุภาพอย่างไรดีอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรแล้วคุณต้องเข้าใจความหมายของคำว่ายิ้มและสิ่งที่กระตุ้นให้คุณยิ้มออกนั่นคือความสุขนั่นก็คืออานุภาพหรือปัญญาที่คุณมองเห็นว่าการยิ้มมันเป็นการลงทุนที่ไม่ต้องเสียเงินและข้าพเจ้าเองก็อาศัยการยิ้มนี่แหละค่ะเรียนจบตั้งแต่ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกนะคะเนี่ยได้รถขับได้เงินใช้ได้งานทำยิ้มไว้ก่อนชนะ 80% ฉะนั้นเห็น100คนก็ต้องยิ้มไว้ก่อนเรื่องดีก็ต้องยิ้มไว้ก่อนเรื่องไม่ดีก็ต้องยิ้มไว้ก่อนนะคะฉะนั้นคนเราถ้ายิ้มเป็นแล้วเดี๋ยวอะไรอะไรมันจะเข้ามาคนอยากจะเข้ามาคุยมาพูดมาจาด้วยตรงนี้นะฉะนั้นเริ่มต้นที่ยิ้มก่อนนะคะก็จะเกิดพลังงานที่ดีฉะนั้นพลังงานที่ไม่ดีเมื่อพลังงานที่ไม่ดีเมื่อคุณสั่งสมมันจะกลายเป็นอนุภาพอะไรเมื่อคุณเลือกที่จะไม่เคารพพ่อแม่ของคุณเลยทั้งที่พ่อแม่ของคุณเป็นคนเลี้ยงคุณมาเป็นคนป้อนข้าวป้อนน้ำเป็นคนเลี้ยงดูคุณจนเติบโตไม่ต้องไปดูพ่อแม่เราดูแค่เราก็พอที่ได้สามีแล้วก็ได้ลูกแล้วปรารถนาอยากให้ลูกเรียนจบสูงๆเราคิดยังไงพ่อแม่เราคิดแบบนั้นแต่มันต่างยุคต่างสมัยนั้นมหาลัยมันไม่ได้เยอะใช่ไหมคะสมัยทุกวันนี้โรงเรียนก็เยอะมหาลัยก็เยอะถนนก็ดีรถก็มีเยอะใช่ไหมคะงานการก็ทำเราก็ปรารถนาอยากให้ลูกของเราได้ดีได้ดีมันต่างยุคแต่ว่าสมัยพวกเราเนี่ยพ่อแม่เรียนตั้งแต่30ปีก่อน40ปีก่อนสถานการณ์บ้านเมืองมันไม่ใช่แบบนี้อย่าไปโทษท่านนะคะท่านเลี้ยงเราโตมาก็โอเคแล้วและเราโชคดีมาที่เราได้มาอยู่ในยุค 5G นี่เราโอเคแล้วแล้วเราจะอยู่ต่อไปจนถึง 10G อย่าตายนะอย่าเพิ่งตายนะคอยรู้ว่า 10G มันจะเป็นยังไงฉันจะอยู่ให้ถึงจนยุค 10G ฉันจะไม่ยอมตายเนี่ยฉันจะดูว่าโลกนี้มันจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเราก็จะรู้สึกว่าเมื่อเราอยากจะอยู่จนถึงยุค 10G ปุ๊บเราจะรู้สึกรักษาร่างกายไม่ให้กินเยอะนะดูแลตัวเองดูแลร่างกายดูแลสังขารดูแลความคิดดูแลหน้าที่ดูแลการงานจะรู้สึกแฮปปี้กับการงานจะรักษาหน้าที่การงานของตนเองเอาไว้เมื่อใดก็ตามที่คุณรู้สึกว่าคุณปรารถนาดีและคุณอยากได้ดีเมื่อใดก็ตามที่คุณอยากได้ดีนั่นหมายถึงว่าคุณรักตัวเองเมื่อใดที่คุณรักตัวเองเป็นคุณจะรู้สึกว่าเก้าอี้ที่คุณนั่งคุณจะทำงานหน้าที่อะไรก็แล้วแต่คุณจะทำมันอย่าง 100% และคุณจะทำกับมันอย่างมีความสุขโดยไม่ไปอิจฉาริษยาใครเพราะฉันเป็นพานโรงฉันก็ทำหน้าที่เป็นพานโรงเขาไม่ได้ให้คุณมาเป็นหน้าที่ท่านนายกเขาไม่ได้ให้คุณมาทำหน้าที่ประธานสภาเขามีคนของเขาอยู่จะให้ประธานสภามากกว่าที่สำนักงานเช้าเย็นมันไม่ใช่เรื่องของเขามันผิดวัตถุประสงค์เห็นไหมคะถ้าเราเข้าใจแบบนี้มันก็จะรู้ว่าเอาฉันมีหน้าที่อะไรที่จะต้องทำแล้วถ้าฉันรู้สึกว่าฉันรักตัวเองฉันจะรู้สึกว่าฉันจะรักงานที่ตัวเองทำด้วยฉันก็จะพยายามที่จะรักษามันไว้เพราะต่อไปนี้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะพูดออกมาแล้วนะคะว่ามันมีกว่าร้อยมันมีกว่าล้านตำแหน่งอีก5ปีข้างหน้าที่จะไม่ถูกใช้ทุกคนจะว่างงานใน1ล้านตำแหน่งทั่วประเทศวิจัยออกมาแล้วและก็จะเกิดงานอีก10ปีข้างหน้าจะเกิดงานอีกเท่าไหร่คะจะเกิดงานอีก4ล้านตำแหน่งเกิดขึ้นมาพร้อมกันกับที่1ล้านตำแหน่งที่ถูกยุบแปลว่าไอ้ที่ถูกยุบ1ล้านตำแหน่งมันน้อยกว่าที่เกิดงานใหม่ขึ้นมาใช่ไหมทุกวันนี้เห็นไหมคะขายออนไลน์ขายเสื้อผ้าขายอะไรขายอยู่บนโลกออนไลน์ได้สร้างชื่อเสียงบนโลกออนไลน์ได้ทำหนังซะทุกวันนี้เราไม่ไปดูช่อง3ช่อง7แล้วนะ
เราไปดูช่อง YouTube ที่เขาทำละครสั้นเอลูกบ้านเรานั่นแหละแสดงกัน 2-3 คนนั่นแหละแสดงเรื่องคำสอนพ่อบุญคุณกตัญญูเฮ้ยดูแล้วมันจะลงสังคมมากกว่าที่จะไปดูละครน้ำเน่าใช่ไหมกว่าจะจบเล่นเป็นเดือนดูไอ้นี่10นาทีจบรู้เรื่องในเรื่องหนึ่งเดี๋ยวนี้ก็เลยมีเด็กนักศึกษามานั่งแสดงกัน 4-5 คนแล้วแต่เขาจะทำท็อปปิ้งอะไรทำเรื่องอะไรเอาก็จะทำเรื่องลูกอักตันยูเขากับอีกคนหนึ่งแสดงเป็นแม่อีกคนหนึ่งแสดงเป็นลูกเขาก็ชอบกระแช่งใส่กัน